รัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านผู้ชมฮะวันนี้ที่ทำเนียบผมไม่บอกนะว่าคนนี้เป็นใครนะฮะอันสืบเนื่องมาจากข่าวบิ๊กโจ๊กเรื่องที่ไปเกี่ยวลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับปรากฏว่าวันนี้มีรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐานะครับพูดเหมือนกับว่าจะเสนอกฎหมายทำให้พนันออนไลน์เนี่ยมันถูกกฎหมายโอ้โหให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายถ้าพูดแบบนี้นะถามนะท่านผู้ชมลองเดาซิว่ารัฐมนตรีคนนี้คือใครผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวมานานจะเดาถูกจะเดาถูกนะวันนี้รัฐมนตรีโทษนะรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเรื่องอื้อฉาวโด่งดังมากตั้งแต่เมื่อวานนี้คนบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าเรื่องการพนันเนี่ยการชนไก่ชนวัวมีกฎหมายรองรับนะแต่การพนันอื่นเช่นการพนันฟุตบอลรัฐและประชาชนไม่ได้ภาษีคือไม่ได้อะไรจากวงพนันพวกนี้เลยแต่หากเอามาเสียภาษีเหมือนการพนันอื่นที่สามารถขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยได้จะถือเป็นเรื่องดีผมได้ให้คณะกรรมการปยป.ปยป.นะฮะไม่รู้ย่อมาจากอะไรนำมาพูดคุยหาทางออกก่อนจะนำเสนอกับภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์เพราะเงินจากการพนันออนไลน์มีจำนวนมากหากเอามาช่วยคนพิการผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาสจะทำให้เกิดประโยชน์มากมายวงจรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจะได้หมดไปเห็นไหมถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณสมศักดิ์บอกว่าถ้าทำเรื่องพนันออนไลน์ให้มันถูกกฎหมายให้มันถูกกฎหมายซึ่งเงินพวกนี้จะต้องมาเสียภาษีเอาเงินภาษีมาช่วยคนพิการผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาสจะเกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับวงจรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพูดง่ายๆว่าการตรวจจับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยก็จะได้ไปทำอย่างอื่นซะไม่ต้องมาตรวจสอบหมดไปนะครับถามว่าเรื่องที่นายกให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีคนนอกร่วมด้วยคุณสมศักดิ์บอกว่าก็เป็นไอเดียของผู้บริหารเขาที่อยากให้แก้ปัญหาโดยไม่ต้องถูกตั้งคำถามจากสังคมนะก็ตัดบทจบเลยแต่ว่าสู่ฮกไอเดียของคุณสมศักดิ์จริงๆนะให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายจริงโอ้โหคนสติไม่เฟื่องเนี่ยคิดไม่ได้แบบนี้นะจริงๆนะคิดดูสิฮะเรามองแต่การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่มอมเมาประชาชนผิดกฎหมายผิดกฎหมายบางทีแบบเด็กๆวัยรุ่นนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวไปเป็นเหยื่อพนันออนไลน์นะครับหลงไปเล่นการพนันออนไลน์เข้าเล่นพนันฟุตบอลผ่านทางเว็บพนันออนไลน์หมดเนื้อหมดตัวบางคนเป็นหนี้สินต้องไปปล้นธนาคารไปปล้นร้านทองใช่เพราะติดหนี้พนันออนไลน์แต่คุณสมศักดิ์บอกจากนี้ไปจะหมดไปหมายถึงว่าจากนี้ไปไม่ใช่จะหมดไปสินะเรื่องการไปหลงไปงมงายไปหมกมุ่นกับการเล่นพนันออนไลน์อาจจะมีมากขึ้นก็ได้แต่ประเด็นพวกนี้คุณสมศักดิ์ไม่สนใจไม่ได้คิดคิดแต่เพียงว่ากูจะเอาเงินมันมายังไงดีให้มันมาจ่ายภาษีถ้ากูทำให้มันถูกกฎหมายได้มันก็ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมฮะมันจะต้องได้เยอะแน่ๆเพราะว่าเว็บพนันออนไลน์แต่ละเว็บท่านผู้ชมดูเนี่ยเวลาจับผู้ต้องหาได้แต่ละคนเห็นไหมฮะวงเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านร้อยล้านไม่มีด้วยซ้ำเป็นพันล้านอ่ะเป็นพันล้านอ่ะใช่ไหมฮะจนต้องไปฟอกเงินซื้อบ้านซื้อคฤหาสน์ซื้อบ้านบางหมู่บ้านเนี่ยซื้อแบบยกหมู่บ้านใช่ต้องไปแปลไปซื้อรถหรูรถแบบแบรนด์ดังๆระดับโลกบางบ้านมีเป็น10คันอย่างเงี้ยเงินมันต้องเยอะมากๆนะคุณสมศักดิ์เนี่ยแบบโอ้โหแบบมองบวกมากไม่มองด้านลบเลยไม่ใช่ด้านลบไม่มีนะแต่คุณสมศักดิ์ไม่มองเลยมองด้านบวกมองด้านบวกไม่มองว่าถ้าเกิดเปิดให้มันถูกกฎหมายเฮ้ยคนมันจะแบบลุ่มหลงงมงายมัวเมาเล่นหนักข้อมากแค่ไหนไม่ทราบจะทำให้มันถูกกฎหมายดูเสียนี่ไม่เรียกว่าสติเฟื่องจะเรียกว่าสติอะไรฮะใช่ไหมฮะ
ไม่เรียกผู้ชายคนนี้ว่าสติเฟื่องปราบเปลืองจะเรียกว่าอะไรฮะในขณะที่ข่าวพนันออนไลน์มันเป็นข่าวมาเป็นเดือนๆนะท่านผู้ชมฮะข่าวพนันออนไลน์เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะฮะมีก็น้อยมากหรือแทบจะไม่มีอ่ะมันมามีเมื่อโลกมีโควิดพอโควิดเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมฮะเข้ามาตั้งแต่63 64 65 2ปีกว่า3ปีเนี่ยมันคุกคามทุกวงการอาชีพแม้กระทั่งวงการอาชีพดาราคนบันเทิงเซเลบทั้งหลายนะนักร้องคนวงการบันเทิงที่เคยมีเงินมากมายจากการแสดงละครจากการทำอะไรก็ตามแต่นะตกงานเพราะถ่ายละครก็ถ่ายไม่ได้คนพวกนี้นะครับไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ใครเป็นคนชักชวนมาร่วมหุ้นกันนะครับแล้วก็ไปทำนะเว็บพนันออนไลน์ปรากฏว่าพอทำเว็บพนันออนไลน์ปุ๊บคนก็แบบเข้าไปเล่นกันมากมายใช่ไหมบางทีเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่พนันออนไลน์นะท่านผู้ชมฮะไปดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์ดูหนังเถื่อนไปดูหนังโป้ดูคลิปโป้เล่นพนันออนไลน์เล่นสลากใต้เล่นสลากรัฐบาลใต้ดินออนไลน์ก็ได้หมดรวมอยู่ในเว็บเดียวกันรวมอยู่ในเว็บนี้ทุกอย่างนะเพียงแค่เก็บค่าสมาชิก100 200ใช่แล้วเล่นก็เสียอีกมันถึงรวยเร็วเห็นมั้ยลูกเด็กเล็กแดงเล่นกันแบบพอคิดว่าแทง50บาท100นึงไม่เท่าไหร่แต่พอแทงเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากทั่วประเทศมันมีเงินเป็น100ล้านหลายร้อยล้านแล้วก็เป็นพันล้านฮะมันเกิดขึ้นในตอนนั้นตอนที่คนบันเทิงเนี่ยคนดังตกงานมันก็เลยมาร่วมหุ้นกันฉะนั้นเวลาที่ทลายเว็บพนันออนไลน์สังเกตดูนะฮะเกือบครึ่งเนี่ยจะเกี่ยวกับคนบันเทิงดาราคนนั้นดาราคนนี้รวมทั้งแชร์ลูกโซ่ด้วยมันเกิดขึ้นเพราะดาราพวกนี้เนี่ยถังแตกไม่มีงานไม่มีเงินเพราะโควิดมันก็เลยจับกันมาจนถึงตอนนี้เห็นไหมทุกคนก็ทำกันใช่ใช่โอ้โหแล้วเว็บพนันออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้มันแพร่ระบาดไปมากแล้วมันเข้าไปอยู่ทุกวงการนอกจากวงการบันเทิงอย่างที่คุณหนบบอกเนี่ยมันเข้าไปแม้กระทั่งวงการศรีกากีคิดดูแล้วกันเงินมันจำนวนมหาศาลถูกต้องขนาดที่ว่าล่อให้คนที่อยู่ในแวดวงศรีกากีคนที่รักษากฎหมายเนี่ยยอมที่จะทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พออยู่มาวันนึงคุณสมศักดิ์บอกเดี๋ยวทำให้มันถูกกฎหมายโอ้โหมันกลับไปอีกเรื่องนึงเลยนะดูสิฮะทำให้มันถูกกฎหมายต่อไปวงการตำรวจจะได้ไม่ไปเป็นลูกน้องของพวกนี้ไงเพราะมันถูกกฎหมายแล้วมึงจะไปจับอะไรเขาอ่ะมันถูกกฎหมายโอ้ใช่ไหมฮะคดีหลายๆคดีลักวิ่งชิงปล้นหรือแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยก็มาจากเนี่ยติดพนันออนไลน์เนี่ยท่านเยี่ยมจริงๆนะไม่ผิดหวังที่เป็นแฟนคลับท่านติดตามผลงานท่านมาระยะนึงไม่ว่าจะไปอยู่พักไหนก็ตามตลอดโอ้สุดยอดเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้มีการประชุมครม.แล้วก็หนึ่งในนั้นมีเรื่องของการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำหลายตำแหน่งด้วยกันเยอะมากแต่เอาที่สำคัญสักหนึ่งตำแหน่งก็คือครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะเสนอให้คุณคารมพลพรกลางเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดีนะก็คือรองโฆษกรัฐบาลอ่ะทำงานคู่กับคุณชายชัชรงค์อ่ะนี่นะฮะก็มาแล้วมาจากภูมิใจไทยนะฮะ